ถินค่ะ28 เมษายน 2547 10ปีที่แล้วเกิดเหตุปะทะถึง12จุดในพื้นที่4จังหวัดชายแดนภาคใต้ค่ะเพียงวันเดียวมีผู้เสียชีวิตถึง112คนมากที่สุดที่มัสยิดกรือเซะผ่านมา10ปีแล้วเหตุการณ์ความรุนแรงยังเกิดขึ้นญาติของผู้เสียชีวิตร้องขอต่อทุกฝ่ายนะคะขอให้นำบทเรียนที่เกิดขึ้นทบทวนอย่างจริงจังค่ะเพื่อนำไปสู่การแก้ไขปัญหาความขัดแย้งติดตามรายงานจากคุณติชิลาพุทธสารพันธ์ค่ะเช้ามืดวันที่28เมษายนปี2547เสียงปืนที่ดังขึ้น12จุดใน4จังหวัดชายแดนภาคใต้โดยเฉพาะเสียงปืนจากมัสยิดกรือเซะอำเภอเมืองปัตตานีปลุกให้ผู้คนที่หลับไหลต้องงุนงงกับปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นและเมื่อเสียงปืนสงบลงก็พบกับความสูญเสียจากการปะทะทั้งจากเจ้าหน้าที่และฝ่ายตรงข้ามรวม112คนโดย32คนจบชีวิตในมัสยิดกรือเซะแต่เสียงปืนที่ดังขึ้นในวันนั้นก็ยังคงดังขึ้นมาจนถึงวันนี้ตัวเลขของผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บจากเหตุรุนแรงมากกว่า 16,000 คนในช่วง10ปีที่ผ่านมาทำให้ผู้คนที่นี่ต่างต้องการเห็นสันติภาพกลับคืนมาขอบคุณจากอาจารย์ไม่ให้เกิดกรณีรุนแรงอย่างนี้นะครับเพราะว่าอัลลอฮฺสุบฮานะตะอาลาผู้เป็นเจ้าเนี่ยได้ให้ว่าขอให้เราขอความสันติสุขให้ชีวิตของเราเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นไม่แตกต่างไปจากความรู้สึกของชาวตำบลควนอรีอำเภอโคกโพจังหวัดปัตตานีซึ่งมีผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์มัสยิดกรือเซะมากถึง10คนฝันร้ายที่เกิดขึ้นพวกเขายังจดจำได้ดีทำให้ในวันครบรอบ10ปีเหตุการณ์มัสยิดกรือเซะจึงมารวมตัวกันละหมาดฮายัตที่มัสยิดในหมู่บ้านและส่งเสียงสวดวิงวอนต่อพระเจ้าให้ความสงบกลับมาอย่างแท้จริงอยากให้จบไม่ต้องไปรื้อฟื้นให้มันเกิดความขัดแย้งเพราะว่าความสิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันกระทบทั้งสองฝ่ายมันสูญเสียกันทั้งสองฝ่ายถ้าเป็นไปได้เนี่ยก็อยากให้ทุกคนทำใจแล้วก็อย่าให้มันเกิดขึ้นซ้ำมากกว่าความสูญเสียทั้งสองฝ่ายที่เกิดขึ้นจากเหตุการณ์มัสยิดกรือเซะทำให้ญาติของผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ครั้งนั้นหวังว่าทุกฝ่ายจะนำมาถอดบทเรียนเพื่อเรียนรู้กันและกันและอยากให้เจ้าหน้าที่หาตัวผู้ที่อยู่เบื้องหลังการทำให้คนในครอบครัวของพวกเขาตัดสินใจหยิบอาวุธขึ้นมาต่อสู้กับรัฐเพื่อให้การจากไปของทุกชีวิตไม่เสียเปล่า